หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยด้วยหรือเปล่าถึงขนาดให้บุคคลที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวเขาพยายามถามนะเกี่ยวกับกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลใกล้ชิดไปพัวพันกับการกักตุนหน้ากากอนามัยนะครับบอกว่าขณะนี้ในความจริงเบื้องต้นก็ได้ปรากฏแล้วตามข้อมูลหลักฐานเส้นทางการสั่งจ่ายการสั่งซื้อหน้ากากอนามัยตามที่เป็นข่าวก็ขอเวลาเจ้าหน้าที่ติดตามการตรวจสอบเพื่อทำให้สังคมนี้เกิดความชัดเจนแล้วก็สืบค้นว่ามีผู้ใดได้อยู่เบื้องหลังบ้างถ้ามีคนอยู่เบื้องหลังจริงงั้นก็แปลว่าไอ้สิ่งที่คุณทำมันถูกเหรอสิ่งที่มันมีคนไปกักตุนอะไรต่อไม่ต่างๆมันจะกลายเป็นถูกทันทีเหรอแม้จะมีคนเบื้องหลังอยู่ในเพจนั้นก็ตามนะฮะผมละแปลกใจไม่ใช่คิดและตรรกะจริงๆแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีขบวนการทำลายความน่าเชื่อถือหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสก็ระบุว่าทุกฝ่ายก็น่าจะเห็นได้เองและไม่ควรตกอยู่ในเกมทางการเมืองหรือเกมของโซเชียลมีเดียหรือพวกอวตารพร้อมมั่นใจว่าภายในพรรคพลังประชารัฐจะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้เพราะพรรคมีความเป็นครอบครัวซึ่งภายในสัปดาห์นี้ทุกเรื่องก็จะกลับจากแล้วเมื่อถามถึงการจะลาออกจากตำแหน่งหรือไม่เนี่ยนะฮะร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวว่าจะต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ความจริงชีวิตผมผ่านเรื่องต่างๆนานามามากโดยส่วนตัวยังไม่ได้พูดกับคนในพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งยังไม่ได้พูดคุยกับนายกและพลเอกประวิตรแต่ยืนยันว่าจะไม่กังวลจะถูกปรับออกนะฮะจากครม.เพราะเมื่อเข้าสู่การเมืองแล้วจะต้องรับได้ทุกเรื่องคือประเด็นที่บอกว่านี่ก็แปลกๆมีขบวนการทำลายความน่าเชื่อถือหรือไม่หญิงว่าเรื่องกระบวนการทำลายความน่าเชื่อถือของร้อยเอกธรรมนัสนี่น่าจะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นในสภาเรียบร้อยแกทำตัวเองเรียบร้อยอยู่แล้วว่าแกไม่น่าจะเหลือความน่าเชื่อถือใดๆนะจากเอกสารหลักฐานต่างๆที่เราเห็นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยที่แกบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะยังไม่ได้พูดคุยกันในพรรคพลังประชารัฐรวมถึงก็ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านนายกด้วยก็รอเรื่องยืนยันเนี่ยแกผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะนี่เราเชื่ออยู่แล้วแต่วันนี้สังคมต้องการให้เราเจอเรื่องดีๆบ้างค่ะเราอยากเห็นสปิริตในฐานะแกเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนนะถูกไหมอาจารย์แกไม่ใช่เพิ่งเป็นสมัยแรกนะตามหลักการนะอาจารย์ต้องยอมรับก่อนนะว่าถ้ามันมีเรื่องที่จะต้องตรวจสอบซึ่งมีตัวเองไปเกี่ยวพันแต่บอกว่าตัวเองต้องอยู่เพื่อพิสูจน์ครับมันฟังดูแปลกๆเพราะจริงๆแล้วต้องกันตัวเองออกมาถูกเพราะกระบวนการตรวจสอบจะทำให้ถูกเคลือบแคลงสงสัยอันนี้มันก็กลายเป็นว่าคุณก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแล้วมันจะได้ความยุติธรรมหรือไม่รวมไปถึงให้คนของตัวเองไปตรวจสอบแทนที่จะให้หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาตรวจสอบอันนี้น่าจะมีความโปร่งใสมากกว่าเนี่ยบอกว่าให้เลยนะก็คือผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะปปช.เองก็ดีนึกออกไหมคดีพิเศษ DSI เมื่อก่อนทำงานกันผึ่งผังเลยขยันฟ้องขยันตรวจสอบนักการเมืองเดี๋ยวนี้องค์กรอิสระเหล่านี้หายไปไหนคะไม่เข้ามารับลูกไม่เข้ามาทำงานเลยนิ่งเลยแล้วเงินเดือนสูงด้วยนะคะองค์กรก็น่าจะต้องเป็นคำถามเหมือนกันนะใครที่ทำเรื่องเสื่อมเสียก็ต้องออกไปก่อนนี่อย่างกรณีคุณพิตินันเนี่ยนะครับก็ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าได้ปลดออกจากคณะทำงานแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาปลดทำไมเขามีความผิดเหรอก็เขาทำเรื่องเสื่อมเสียไงฮะก็เหมือนแล้วสรุปยอมรับเหรอตรรแหละงงไม่ก็คือถ้าตามที่อ้างก็คือว่าไปถ่ายรูปกับเขาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไปเจรจาเพื่อที่จะเอาหน้ากากมาแจกให้ประชาชนต้องได้ความดีความชอบดีจะไปปัดเขาออกได้ยังไงล่ะงั้นแปลว่าคุณเอาเขาออกก็แปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จริงสิฮะย้อนแย้งกันหมดภาษานี้เรียกตัดตอนกระจ่างเลยนะเราพูดตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของแชทไลน์หลุดนะครับปรากฏว่าวันนี้มาอีกแล้วแม่แชทหลุดของสสพักพลังประชารัฐนี่ดุเดือดจริงๆเลยนะครับเวลาที่เขาทะเลาะกันในแชทไลน์เนี่ยนะครับแล้วปรากฏเนื้อหาออกมาครั้งนี้เป็นกรณีของคุณศิระเจนจาคะนะครับปมไล่คุณธรรมนัสออกจากตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในกลุ่มไลน์ของพรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งตั้งใหม่เมื่อช่วงค่ำของวันที่9มีนาคมเนี่ยคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรนะฮะซึ่งเป็นสสกลุ่มที่สนับสนุนคุณธรรมนัสได้ส่งลิงก์ข่าวกรณีที่คุณศิระเนี่ยกดดันให้ร้อยเอกธรรมนัสพร้อมกับส่งข้อความว่าผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหมแต่ถ้าจริงเนี่ยการเหยียดกันแบบนี้มันไม่ดีหรอครับมันจะดีหรอครับคุณศิระเองเห็นแบบนี้ก็เลยเข้ามาตอบเพราะว่าเป็นประเด็นที่ของคุณศิระนะครับก็บอกว่าจริงครับแต่เนี่ยไม่ได้เป็นการเหยียดนะจากนั้นนะครับคุณไผ่จึงตอบกลับว่าแล้วไม่คุยกันเองแล้วครับเวลาเอาหน้ากากปลอมไม่ลาออกซะด้วยล่ะนะฮะคุณศิระก็ตอบว่าเสียสละเงินผมเวลาเอาคนอื่นลงแข่งสสกำแพงเพชรทำไมไม่ลาออกไม่ช่วยลุกพี่ไวยพจน์
น่าจะลาออกมากกว่าไหมครับจากนั้นคุณไผ่ก็เดือดนะฮะตอบกลับทันทีว่าจะพูดผมขอหลักฐานหน่อยนะคุณศิระจึงย้อนนะครับถามไปว่าใช่พี่ไผ่หรือผมได้ข่าวมาไม่คิดว่าเป็นพี่นะคุณไผ่จึงตอบว่าก็เอาว่าผมช่วยมาก่อนแล้วค่อยมาพูดไหมอย่าพูดลอยๆถ้าลูกน้องผมไปช่วยเพราะพักไม่เอาแสดงว่าผมไปช่วยมันใช่เหรอคะจากนั้นคุณไผ่นะคะก็ส่งข้อความท้าทายคุณศิระค่ะว่าให้ลาออกด้วยกันแล้วก็เลือกตั้งไหมนายศิระก็เลยตอบกลับไปว่าผมมาจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนประชาชนไม่ใช่มาทะเลาะกับใครและมาท้าทายกับกันครับจบนะครับเดี๋ยวจะเช้าแล้วเพราะว่าช่วงที่คุยกันประมาณสัก2ทุ่มของเมื่อวานนี้แต่ก็มีสสในพักนะเขาพยายามมาห้ามทั้ง2คนนะว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันรักกันไว้ดีกว่ารักกันไว้ดีกว่านะฮะแต่น่าสนใจนะผมมาจากประชาชนผมไม่ได้มาทะเลาะกับใครแต่ข้างนอกนี่กูทะเลาะคนไปทั่วเลยไม่แต่ว่าข้อท้าของคุณไผ่นี่ก็แสดงว่าเฮ้ยแฟร์แมนแมนเอาไปให้ประชาชนกลับไปเลือกถ้าคุณทำเพื่อประชาชนประชาชนเขาก็ต้องเลือกคุณเหมือนเดิมคุณศิระคุณศิระบอกผมมาจากประชาชนไปแข่งกันเขตเดียวกันเลยจตุจักรไม่กล้าออกนะไม่กล้าออกนะสุดท้ายจะเลือกใครนะนะเรื่องนี้ต้องถึงหูบิ๊กป้อมประธานที่ปรึกษาของพรรคพลังประชารัฐนะครับผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีแชทไลน์ของพรรคพลังประชารัฐหลุดออกมาแบบนี้เนี่ยจะต้องเรียกทั้งสองคนมาพูดคุยกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสถึงเรื่องของการจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ก็ยืนยันว่าจะไปจัดการเรื่องไลน์ที่หลุดออกมาเผยแพร่เขาจะถามว่าจะให้ออกไหมก็ไปตอบว่าจะอะไรนะเรื่องหลายต่อไปรับประกันเพื่อจะไม่มีหลุดนะส่วนกรณีข่าวไม่ต้องมาตีข่าวเรื่องนี้ที่พักประชาธิปัตย์นะครับบางส่วนเรียกร้องให้พักถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะฮะโดยระบุว่าไม่ต้องการพายเรือให้โจรนั่งพลเอกประวิตรย้ำว่าไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของพักประชาธิปัตย์แต่เชื่อมั่นว่ายังคงทำงานร่วมกับพักประชาธิปัตย์ได้แม้ว่าจะมีข่าวสสพักประชาธิปัตย์บางส่วนไม่พอใจนี่พลเอกประวิตรเข้าใจถูกถ้ายิ่งให้ผมเข้าใจเลยเนี่ยเราจะไม่พายเรือให้โจรนั่งแต่เราจะเป็นโจรนั่งในเรือให้คนอื่นพายให้นี่คือตรรกะของพรรคประชาธิปัตย์นะจะเป็นโจรเองอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะพอออกมาพูดแบบนี้ว่าจะไม่พายเรือให้โจรนั่งแล้วตอนที่ลงเรือเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเป็นโจรก็มันไม่มีหรอกคือหมายถึงไม่มีโจรเหรออาจารย์ไม่ใช่ไม่มีหรอกที่ไม่รู้เป็นโจรเราต้องพูดตรงนี้นะข้อตกลงมันเกิดขึ้นก่อนคุณถึงได้บอกว่ายื่นข้อตกลงต่างๆพระเอกทั้งนั้นแหละที่คุณว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นมาไปร่วมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันราคาข้าวที่เศร้าก็คือหาเสียงเนี่ยโดยด่าเขาและสุดท้ายก็ไปร่วมกับเขาเนี่ยมันทุเรศยิ่งกว่าคือเรื่องนี้มันจบไปแล้วคุณเนี่ยพูดถึงการเป็นรัฐบาลแล้วคุณหวังได้อำนาจนั้นแล้วสิ่งที่มันสะท้อนคือท่าทีของนายกต่างหากที่เขาบอกว่าเอาถ้าอยากถอนก็ถอนไปเขาไม่แคร์ครับท่านอึ้งไปเลย จริงๆในความรู้สึกคือประชาธิปัตย์อ้าวคือหญิงว่าประชาธิปัตย์เนี่ยถนัดในการเล่นเกมสองหน้าเราจะสังเกตคุณเทพไทยออกมาบางเรื่องในขณะที่ตัวแสดงในประชาธิปัตย์ในสภาออกอีกแนวนึงตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเขาจะดึงมวลชนในสองฝั่งถ้าวันใดวันหนึ่งฝั่งไหนเพียงพอเขาจะกลับมาได้นี่คือเกมของพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ทำมาเรื่อยจนจากเป็นร้อยเนี่ยก็เหลือ50แล้วนะต่อคราวหน้าเหลือ5คนก็บุญแล้วมั้งผมว่าได้เดี๋ยวมาต่อประเด็นนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวมีข่าวเต็มๆวันไหนต้องใส่เราต้องใส่ชุดลิเกมาจัดนะเวลาอ่านข่าวประชาธิปัตย์เนี่ยขอต่อประเด็นเรื่องคุณศิระเจนจาคะหน่อยนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ปลดร้อยเอกธรรมนัสออกจากตำแหน่งนะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้ก็อยู่ด้วยกันก็ต้องคุยกันเป็นเรื่องภายในพรรคเวลาที่มีความเห็นแตกต่างต้องพูดคุยกันพูดเสมอว่าความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราต้องหารือกันก่อนเวลามีอะไรอยากให้คุยกันในบ้านก่อนเพราะสามารถทำให้พูดคุยกันง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องหลังนายกยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณเรื่องการปรับครม.นะฮะแต่ว่าคุยกันในไลน์นี่ถือว่าคุยในบ้านแต่ปัญหาเรื่องวันนี้หญิงคิดว่าปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องการปรับครม.อย่างเดียวละครับคือมันไปกว่าเรื่องนี้ไกลกว่าเรื่องนี้เยอะแล้วก็ผมบอกแล้วไงใช่สิฮะปรับคุณศิระออกถามว่าการบริหารของรัฐบาลจะดีขึ้นหรือมีประสิทธิภาพหรือเอาร้อยเอกธรรมนัสออกมันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าอะไรฮะมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนที่เป็นผู้นำรัฐบาลที่ลอยตัวแล้วก็ไม่ยอมเข้ามาแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นคุณเป็นนายกคุณต้องรับผิดชอบหมดและยังมาพูดอีกว่าอะไรนะแกพูดเหมือนลักษณะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแกเป็นเรื่องของพรรคการเมืองมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นนายกทำไมล่ะถ้างั้นน่ะ
แล้วก็มีความรู้สึกสะท้อนออกมาว่าถ้าประเทศนี้เขาไม่ได้เป็นนายกทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดเนี่ยไม่จริงนะฮะลองออกไปสิฮะผมบอกเลยทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนท่านไม่ดีไปทุกวันแล้วอะไรนะก็ใช้คำว่าท่านเน้นดราม่าตลอดเวลานึกออกไหมคือบางเรื่องเนี่ยท่านต้องแก้ไขปัญหาและสถานการณ์แต่เราไม่เห็นเลยในภาวะผู้นำที่จะแก้ไขสถานการณ์มีศูนย์ไว้ทำไมท่านรวบอำนาจไว้ทำไมและท่านสั่งการอะไรได้การแก้ไขปัญหาหน้ากากมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมีคำสั่งมาตั้งแต่เดือนมกราสถานการณ์เรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะรุนแรงมันก็ต้องมีการพิจิตรทุกเรื่องแต่กลับแก้ไขปัญหาแบบรายวันแบบนี้ค่ะดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีคือการซื้อเวลาของรัฐบาลเท่านั้นแหละแต่มันไม่ได้แก้ไขต้นเหตุแห่งปัญหาของความผิดพลาดและล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้แล้วมันมีวิธีคิดที่วิปริตมากนะที่พยายามจะบอกว่าเซฟเหมือนพูดว่าเซฟรัฐบาลจากนักการเมืองไม่ดีนะฮะผมบอกไว้เลยนะฮะว่ายุคก่อนๆที่มันไม่เห็นเพราะเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่จะปิดปากคนอื่นพอวันนี้มันมีเสรีภาพคนเขาตรวจสอบไงนะฮะแล้วคนเขาตรวจสอบมันก็เลยเห็นความจริงมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าลุงตู่เขาดีแล้วน่าสงสารจังเลยต้องมาเกือกกู้กับคนพวกนี้มันเป็นประเภทเดียวกันนั่นแหละครับมันเป็นไปไม่ได้อาจารย์อาจารย์เป็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วเห็นลูกกระทำผิดแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้ลูกเสพยาสมมติอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าลูกมันแอบไปเสพเองฉันจะไปเห็นได้ยังไงอาจารย์มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลให้บุตรของอาจารย์อยู่ในร่องรอยที่ดีแล้วคนก็บอกโอ้โหสงสารพ่อจังเลยมันไม่ต้องสงสารนะมันมีหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทำอยู่แล้วใช่เขาต้องทำให้ดีไงหญิงถึงบอกว่าเรื่องนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบก็ไม่ได้อีก